สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาวาดรูปให้ดูกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็เป็นกระดาษ A4 ของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ใช้ดินสอกด 4B แท่งเดียวเอาอยู่นะคะถ้ารู้จักวิธีบังคับน้ำหนักมือนะคะสไตล์ซิกเนเจอร์ของครูปูเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะมาวาดรูปนี้กันนะคะครูปูตัดมาจากหนังสือนะคะก็ชื่ออะไรนะคะดาราคนนี้ชื่อมิลล่าโจโววิชนะคะเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะครูจะวาดแบบใกล้ๆนะคะให้คือให้มองเห็นดวงตาชัดเจนนะคะก็กะระยะเลยนะคะกะระยะห่างของดวงตานะคะโค้งนะคะใช้สมาธิอย่างนิ่งเลยนะคะช่วงมือนะคะต้องบังคับข้อมือให้ได้นะคะถึงจะลากเส้นได้ตามที่เราต้องการนะคะครูก็พูดไว้ในหลายคลิปนะคะที่ได้แนะนำไปนะคะวันนี้นะคะก็มาวาดรูปเธอกันนะคะรู้สึกว่ารูปนี้จะไม่ยากนะคะหมายถึงว่าลักษณะหน้าก็เห็นชัดเจนด้วยนะคะเป็นใบหน้าที่ใหญ่ทำให้มองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนนะคะสำหรับไม่ต้องเพ่งสายตาเยอะมากนะคะก็เราก็จะวาดไปตามที่เราเห็นนะคะนี่ครูปูก็ระบายลูกตาดำนะคะมันจะมีจุดขาว2จุดนะคะแล้วก็จุดดำจุดหนึ่งนะคะครูก็จะสังเกตนะคะสังเกตรายละเอียดนะคะให้ทุกคนนะคะฝึกสังเกตรายละเอียดต้นแบบทุกครั้งนะคะที่เราวาดนะคะก็มาวาดเพื่อที่จะได้เป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันนะคะตรงขอบลูกตาดำนะคะจะเป็นขอบสีดำเข้มเลยนะคะก็ระบายเบาๆนะคะเป็นน้ำหนักเทาจางๆนะคะแววตาเธอก็จะเป็นประกายขึ้นมานะคะข้างบนนี้ก็เน้นเข้มไปเลยนะคะเน้นเข้มไปเลยแล้วก็ใส่ชั้นตานะคะตรงนี้มีชั้นตาเห็นชั้นตาเพียงนิดเดียวนะคะที่ครูสังเกตได้นะคะถ้าเราหมั่นสังเกตรายละเอียดได้แบบอย่างละเอียดเนี่ยมันก็จะทำให้เราวาดรูปออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือหลักการง่ายๆนะคะแบบสไตล์ของครูปูนะคะที่ฝึกฝนมาด้วยตนเองนะคะแล้วก็เรียนรู้จากผู้อื่นด้วยเหมือนกันนะคะก็ครูบาอาจารย์ก็ได้สอนมาเหมือนกันนะคะเราก็ได้หลายทางนะคะต้องขอบคุณนะคะทุกสิ่งที่เราได้รับมานะคะอันนี้นะคะครูก็จะวาดอย่างใกล้ๆเลยนะคะเพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจนนะคะเนี่ยคือจะประณีตหน่อยนะคะในการวาดนะคะอันนี้เป็นชั้นตานะคะขอบตาบนจะเข้มนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ระบายช่วงสันจมูกออกมาหน่อยนะคะด้วยน้ำหนักเทานะคะเบามือนะคะน้ำหนักเทานะคะเพราะว่า 4B ก็เข้มอยู่แล้วนะคะถ้าเรากดหนักก็1จะหักและ2ก็จะดำนะคะอันนี้หักครูก็ต้องนั่งหัวเราะทุกครั้งนะคะกลัวผู้ชมจะตกใจนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะบางทีกดไปหักไม่ทันระวังเลยนะคะก็อยู่ที่น้ำหนักมือของเรานะคะต่อไปเรามาวาดคิ้วกันนะคะเห็นไหมคะกะระยะจากช่วงนี้นะคะถึงข้างบนเนี่ยลากไปเลยนะคะดูเหมือนง่ายนะคะครูปูก็พูดได้สิวาดมาเป็นกี่รูปแล้วไม่รู้กี่รูปใช่ค่ะนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยก็ถึงอยากให้กำลังใจคนที่เริ่มฝึกวาดใหม่นะคะรูปแรกเราอาจจะวาดไม่สวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำใจนะคะก็วาดต่อไปนะคะไม่ต้องทำใจวาดต่อไปเดี๋ยวก็สวยเองนะคะเดี๋ยวก็เก่งเองนะคะก็คือถ้าเราวาดบ่อยๆนะคะเราก็จะจับจุดได้นะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะคะเราก็จะสามารถวาดได้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาผลงานเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
อันนี้นะคะครูก็จะระบายด้วยเปเปอร์สตัมป์นะคะใครไม่มีก็ใช้คัตเติ้ลบัดแทนนะคะได้เลยนะคะคัตเติ้ลบัดก็ใช้ดีนะคะตอนที่ครูบูยังไม่รู้จักเปเปอร์สตัมป์นะคะก็ใช้คัตเติ้ลบัดนั่นแหละค่ะนะคะมีการรู้จักไม่รู้จักนะคะเราก็ต้องลองไปดูนะคะว่าเขาใช้อะไรกันนะคะเปลี่ยนแสงเงานะคะเราก็จะได้เอามาใช้ในงานของเราได้สะดวกนะคะถ้าทุกคนมีเปเปอร์สตัมป์นี่ครูบูว่ามันก็ดีนะคะจับถนัดมือด้วยนะคะแต่ราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะคะถ้าเป็นยี่ห้อเดอะเวนนะคะแต่ตอนนั้นครูบูไปแผนกเครื่องเขียนรู้สึกว่าจะมีหลายยี่ห้อนะคะเริ่มทำเปเปอร์สตัมป์ออกมาขายแล้วนะคะไม่ใช่มีเดอะเวนอย่างเดียวนะคะรู้สึกว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะเซไกหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเซไกที่ทำพวกกันด้วยนะคะนี่นะคะครูก็จะวาดให้ดูว่าเวลากะระยะห่างแล้วก็เราไล่น้ำหนักด้วยเปเปอร์สตัมป์ไปก่อนเนี่ยมันจะง่ายมากเลยนะคะเห็นไหมทำอะไรที่แบบมันไม่ต้องขออภัยกับเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ดังอีกแล้วนะคะแสบแก้วหูไหมคะท่านผู้ชม ก็ขออภัยด้วยนะคะกำลังอัดคลิปอยู่พอดีกำลังวาดอย่างมีสมาธินะคะนี่นะคะครูปุ๊กก็จะวาดดวงตาข้างหนึ่งแล้วนะคะต่อไปใช่ไหมคะตรงนี้เราก็เน้นให้เข้มขึ้นมานะคะน้ำหนักเทาก็จริงแต่ว่าจะเป็นเทาที่แบบเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นร่องลึกนะคะร่องลึกของดวงตาคือสังเกตถ้าว่าเราเอาแบบมาใกล้เท่าไหร่นะคะกระดาษที่เราจะวาดเนี่ยเราสามารถกะได้แม่นยำกว่านะคะถ้าวางไว้ห่างๆเนี่ยก็จะกะไม่ค่อยถูกนะคะดังนั้นถ้าเรายิ่งวางต้นแบบนะคะใกล้กับกระดาษที่เราวาดมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะสามารถวาดได้ดีขึ้นนะคะวาดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราก็จะมองเห็นแบบชัดเจนนะคะก็ทำให้เราวาดออกมาได้ใกล้เคียงที่สุดนะคะอันนี้นะคะลูกตาเขาจะขอบตาจะไม่ตาดำเนี่ยขอบตาจะไม่ชิดขอบตาล่างนะคะครูจะวาดให้ดูนะคะต่อไปนะคะครูบูเห็นจุดสีดำนะคะระบายดำเข้มไปเลยนะคะสังเกตแล้วก็จะมีแววตานะคะเป็นจุด2จุดนะคะติดกันเห็นไหมคะอุ๊ย เสียงแตกนะก็นี่นะคะเราก็วาดไปนะคะเสียงแบบเสียงสองมานะก็นี่นะคะเราก็วาดระบายเข้มนะคะขอบตาบนนะคะขอบตาบนระบายเข้มนะคะแล้วก็ขอบลูกตาดำนะคะเน้นเป็นสีดำเข้มไปเลยนะคะเน้นเป็นสีดำเข้มไปนะคะแล้วก็เน้นช่วงชั้นตานะคะให้เข้มขึ้นนะคะจากนั้นเราก็มาไล่ขนคิ้วนะคะดูว่าขนคิ้วขึ้นจากตรงไหนนะคะก็ค่อยๆไล่โครงคิ้วไปนะคะเน้นขอบตาให้เข้มขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าตรงนี้เข้มไปนะคะยังลบๆหน่อยนะคะแววตาก็จะได้เป็นประกายสวยสดใสขึ้นมานะคะตรงนี้เราก็ใช้เงาระบายสีเทาหน่อยนะคะแล้วก็ระบายตรงนี้สีเทานะคะหางตาก็ระบายสีเทานะคะตรงนี้ครูปุ๊ดเน้นขอบใหญ่ไปนะคะครูก็จะลบใหม่แล้วก็เห็นไหมคะให้เป็นเส้นที่แบบบางลงมาหน่อยนะคะถ้าหนามันจะดูไม่ค่อยแวววาวเท่าไหร่นะคะก็ตรงนี้เราก็ต้องสังเกตรายละเอียดเยอะๆนะคะจะได้วาดออกมาได้สวยงามนะคะวิธีวาดนะคะดูครูปูพูดง่ายนะแ
เราทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะครูปูมาแนะนำไกด์ไลน์นะคะว่าเราสามารถทำได้นะคะถ้าเราสังเกตรายละเอียดนะคะแล้วก็ฝึกกะระยะห่างนะคะให้แม่นยำนะคะแต่การที่เราจะทำได้เกิดทักษะความชำนาญเราก็ต้องฝึกหลายรูปนะคะไม่ใช่รูปเดียวนะคะก็นี่นะคะครูก็จะวาดขออภัยค่ะมีของมาขายอีกแล้วนะคะขออภัยนะคะนี่นะคะครูก็จะระบายนะคะจมูกนะคะตรงนี้ก็จะเน้นขึ้นมาให้เข้มขึ้นนะคะตรงนี้นะคะเน้นเป็นเงาแล้วก็ระบายไปทั่วเลยเห็นไหมคะน้ำหนักขาวเทาดำนะคะจำกันง่ายๆนะคะเราก็จะระบายได้อย่างง่ายดายเลยนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ผมตรงนี้ก็เป็นคิ้วอยู่นะคะครูยังเห็นเป็นโครงคิ้วใช่ไหมคะแต่ก็มีเส้นผมนะคะเราก็ต้องกะให้ได้ตรงไหนแล้วก็กะให้ได้นะคะต่อไปเรามาวาดจมูกกันนะคะปลายจมูกช่วงนี้กะระยะลงมาประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ใส่ปลายจมูกนะคะปลายจมูกช่วงรูจมูกนะคะใส่ปีกจมูกไปนะคะปีกจมูกใส่ปีกจมูกนะคะแล้วก็ระบายด้วยเปเปอร์สตัมป์นะคะแสงเงานะคะเน้นตรงนี้นะคะเน้นขอบตาบนนะคะแล้วก็เน้นเส้นตรงนี้อันนี้ก็ใส่ขนคิ้วนะคะทิศทางขนคิ้วนะคะต่อไปเราก็ระบายนะคะระบายตรงนี้ก็จะเป็นขอบตานะคะเหมือนมีเส้นขอบตาแล้วก็ใส่ขนตาสั้นๆ นะคะไม่ยาวมากนะคะเราก็สังเกตดูนะคะขนตาไม่ยาวมากต่อไปแล้วก็วาดตรงนี้นะคะปากนะคะปากดูวิธีการวาดปากนะคะก็จะมีเงาข้างบนขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะตรงนี้นะคะครูสังเกตได้นะคะแล้วก็วาดปากมานะคะปากกว้างประมาณไหนนะคะดูด้วยนะคะกะระยะด้วยนะคะจะทำให้เราแม่นขึ้นนะคะในการกะระยะห่างนะคะลองดูนะคะลองฝึกสไตล์ครูปูดูนะคะไม่ตีสเกลนะคะให้ใช้สายตาแล้วก็มือของเรานะคะให้สัมพันธ์กันนะคะต่อไปเราก็มาใส่ฟันให้เธอนะคะฟันของเธอนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ระบายนะคะก็ต้องใช้สมาธินะคะเป็นอย่างมากนะคะพูดไปวาดไปนะคะต่อไปนะคะเราก็ใส่ตรงนี้นะคะฟันของเธอคุณลบหน่อยนะคะเดี๋ยวนะคะลบช่วงนี้หน่อยแล้วก็ใส่ซี่ฟันใหม่นะคะยางลบนี้ใช้ลบเพื่อให้เกิดแสงเงาได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าลบเฉพาะการที่เราวาดผิดอย่างเดียวนะคะเราก็สามารถลบให้เกิดแสงเงาขึ้นมาได้นะคะอันนี้เราก็ระบายนะคะต่อไปเราก็ใส่ปากนะคะช่วงปากวันนี้เรามาแคปเจอร์หน้าของเธอกันนะคะ
ใส่ริมฝีปากนะคะระบายนะคะก็จะมีความมันวาวมากเลยนะคะตรงกลางริมฝีปากนะคะตกลงเราได้หน้าของเธอแล้วนะคะพอเราได้หน้าของเธอแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มวาดผมกันนะคะผมนะคะที่ครูบูเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็เรามาใส่ช่วงรูปหน้ากันนะคะให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะก็ดูนะคะกะระยะห่างนะคะกะระยะห่างแต่ละจุดนะคะต่อไปเราก็ล่างมานะคะค่อยๆล่างมานะคะคางประมาณไหนตรงนี้นะคะคางประมาณช่วงนี้นะคะอยู่ช่วงนี้นะคะตรงนี้ก็เน้นขอบริมฝีปากล่างหน่อยนะคะก็ช่วงนี้นะคะเน้นเข้มเลยนะคะตรงนี้ก็ระบายช่วงหางตานะคะให้เข้มขึ้นนะคะตรงนี้ก็ล่างลงมานะคะผมนะคะแล้วก็ลากรูปหน้าลงมาบรรจบกันนะคะให้บรรจบกับเส้นคางนะคะหลังจากนั้นแล้วก็วาดคอนะคะแล้วก็ใส่ผมนะคะใส่ผมนะคะใส่ขนคิ้วนะคะช่วงนี้ก็ระบายช่วงกรอบหน้านะคะระบายเงาช่วงกรอบหน้าขึ้นมานะคะเอาละค่ะวันนี้ครูปูวาดให้ดูนะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อคลิปหน้าในการวาดผมนะคะวันนี้ก็เอาแค่โครงหน้าให้เสร็จก่อนนะคะก็หวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนอยากวาดรูปกันนะคะอยากว่าลูกเก่งช่องนี้ตอบโจทย์ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวครูปูมาวาดผมกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ